สวัสดีค่ะฮาอีสานบ้านเฮาค่ะมื้อนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านค่ะว่าเป็นเฮ็ดอีหยังแน่มื้อนี้สิมาสั่งมันปิ้งไก่นะคะเป็นปิ้งไก่ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าประมาณ 7:00 นกว่าๆค่ะมาที่ร้านค้ามาสั่งปิ้งไก่ไว้เนาะค่ะปิ้งไก่ใหม่ละเปิดดูสิอันนี้ปิ้งไก่ของเราค่ะมาสั่งปิ้งไก่ไว้ค่ะไม่ละ40 บาทบรรยากาศช่วงเช้าของคนในหมู่บ้านเนาะค่ะไปดูมีอาหารอะไรบ้างทอดปลาทอดตูดทอดตีนเราต้องโกน้ำเต้าหู้ฟองหวานเต้าส่วนสมหมูสมแหนมตอดกิ้งไก่ก็มีปลาต้มสมผักก็มีอันนี้ปลาแดกฟองอันนี้คือร้านค้าช่วงเช้านะคะวันนี้เฮาสิพาไปเบิ่งข้าเจ้าใส่ปลาได้หลายหลายค่ะข้าเจ้าใส่ดักได้หลายหลายค่ะพี่น้องไปเบิ่งบ้านจะไปดูบ้านแม่หมายค่ะแม่หมายได้ปลาเยอะค่ะวันนี้ไปเบิ่งเลยได้ปลายังแน่สวัสดีค่ะเพิ่นได้ปลาหลายหลายค่ะเพิ่นใส่เขาเอิ้นใส่ด่างบ่ใส่ด่างได้ปลาขาวปลาขาวหน่อยพุ่นออกหรือไปผัดหอยไว้พุ่นเป็นตะสอนค่ะพุ่นไปเบิ่งเด้อไปดูปลาสิกดจนคำมุนพุ่นคุณค่ะเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดอีหยังบ่เนี่ยปลาแดกหรืออีหยังบ่นี่ได้ใส่หวดได้มาตั้งแต่ที่ละไอคุณปลาสีออกสีปลาสีล้างออกเอาออกเอาไปหอยไว้พอมึงจะบ่อยู่หอยใส่มาจากแม่น้ำสีเนาะค่ะแม่นบ่แม่ไม้ใส่มาจากแม่น้ำชีบ้านเราเองปุ่นป้าตะสะออนค่ะค่ะสิเอาเฮ็ดหยังในตาปลาแดกบ่ปลาแดกขั้นสมอ๋อสิเอาปลาแดกขั้นสมตากแดดจะเอาไปออบหากอีสานบ้านเฮาวันนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเนาะค่ะว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่ช่วงเช้าเพิ่นหากินจังได๋ปุ่นปลาอันนี้ปลาขาวดังนี่ที่สำคัญมากกว่านี้ส่วนมากมีแต่ปลาขาววะจ๊ะแม่นปลากระเนียงก็มีเหมือนกันขาวปลากระเนียงปลากระเนียงปลาขาวขาวหน่อยหรือมันโตใหญ่ซ้ำนี่วะจ๊ะสุดซ้ำนี่บ่มันใหญ่กว่านี่ลูกมันแล้วแต่ด่างมันอ๋อเดี๋ยวจะตะไคร้ตะไคร้มันปลาห้ามก็เลยตัวใหญ่เด้อข้าวปลาหน่อยมันก็เลยตัวน้อยมีกันดังที่เนาะค่ะดังที่3 เส้นกันไกลหน่อยกระเพาะหลายปีนี้เขาก็ไม่อยากเฮ็ดปลาแดกซะเนาะแม่เนาะเล่นลูกนี่แข็งมันถึงมุนหมดปลาแห้งก็แซ่บอยู่ปลาแห้งเนาะมันแซ่บปลาจังสีมันพอได้กินได้สักกลางทั้งดึกมันอันนี้ปลากระเนียงค่ะระวังนะลูกค่อยอย่าจุ่มนะลูกนะปลาจะปากมือลูกทรายค่อยอันนี้ปลาปลากระเดิดปลากระเดิดไงจ้าปลากระเดิดเบิ่งทางถุงตั้งได้แห่งถุงโอ้ยมาเบิ่งคุณร้ายค่ะค่ะคุณเป็นปลาขาวส่วนมากเป็นปลาขาวอันนี้ปลากระเนียงนั่นกระเนียงนี่ตกแต้มอยู่นี่แต้มตกแต้มมันจังสิได้กินปลาขับฟ้อนอยู่นี่ปลาขับฟ้อนยังตุ้งยากับปลากระเนียงไปอีกเย็บตาตาใครเบิ่งอยู่ในกะละมังหั่นนอกน้ำแข็งไว้อยู่หั่น
ซมแกงเลยขายน้ำขายเรื่อยๆค่ะเอาไปขายน้ำส่วนมากคนซื้อไปตากแดดบ่ตาหรือว่าเฮ็ดปลาแดกคือตากแดดไปปิ้งบ้านจ้ะปิ้งกินกับแก้วกับปนน้ำมะฮ่องเนาะปิ้งใหม่ๆมันแซ่บเนาะแม่แล้วว่าเป็นตาแซ่บคุณแม่แล้วขายตำบักฮ่องได้นี่ปิ้งใหม่ๆเนี่ยปิ้งใหม่ค่าเกียร์หลายๆตำบักฮ่องขึ้นนัวๆไปคือคุณว่าเป็นตาแซ่บคักผู้เบิ่งเพิ่นสิน้ำไหลๆน้ำมันบ่มีการตำบักฮ่องเขาบ่น้ำไหลๆดอกเขาสิว่าโอ้ยเจ้าสิปดแล้วบ่ยังมวนแล้วแต่นี่เบิ่งไปเรื่อยๆทางนี้ก็สิบุญหมดแล้วกูว่าดังหมดเลยห่างไปแล้วปลาอีหยังตอนนี้เขาว่าขาวๆเนี่ยน้อยๆปลาขับของปลาขับของปลาอีหยังยังซื้อปลาขับของปลาขับของยาสิบุญไม่แคบน้ำจิ้มน้ำบ่ล่ะหือเอาสมาดีเท่วันลูกชิ้นเมื่อดำเมื่อลูกชิ้นผมไม่ค่อยเอาหยอดเส้นมองนั่นบ่ต้องให้เอาหยอดเส้นมองกันก้นมันเห็นไหมนี่นี่ปลาเนี่ยปลาขับของมากันเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันตัวเล็กๆเนี่ยเอาไปตากแดดพอทั้งแซ่บทั้งกินได้ทั้งต่างมันปลาแคลเซียมปลาคาบฟองตายแล้วด่างแคลเซียมมาบุญครับแถวนั้นด่างนี่บุญโอ้ได้บักหลายนึงอากาศน้องเด้อชักแล้วลูกเนื้อตุ้นคุณเป็นปุ่มยันปุ่มอีกมันกระติดคือเก่าราคาก็ได้ของมันหลายปัน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 แรงไฟนี่แหละมันเห็นยากอยู่ด้วยนี่เชื่อเลยตัวเล็กเอาไปลูกปลาปังเนี่ยต้องปลาแรงไฟนี่แล้วมันบ่ออกอยู่ด้วยนี่ปวดยากกระแดกเนาะโอ้ยบองมาทีนี้วูมันอยากกระแดกกระแดกอยู่ไปขายเงินไปยังนี่เราอยู่ในโซโคลงเฟียดไปใส่กรุงเทพบ่เขาดูลงห้างอีสานบ้านเขาค่ะดูบ้านเขากับมิป่าเนาะค่ะรถเดินลุกรถเด้อน้ำมาปลากระไรตรงนี้ดูทุกจังหวัดครับขายได้วันละพันสองพันให้ยาพุ่มบ่เห็นตีขึ้นตีขึ้นโอ้ยตักเอาตักเอามันมาเป็นหูอันนั้นมันต้นกำเนิดแม่น้ำชีเลยมาจากไอ้กระไรมาพี่บ้านนี้เคยหลายจะมาประยันจตุรัสนะจ้ะน้ำสีขาวเนี่ยเราคอยบอลเดี๋ยวกันไหนอุบัติไหนแล้วมันมากเหรอมันก็ยังสำนี้ป่ามูนี่นี่มันโอ้ถอดแสบเดือดเนี่ยแสบกระซังนี่ไม่ได้มาแคะมันบ้านกล้วยเอื้อนป่าอย่างว่าป่าปลาซิวปลาสร้อยเอิ้นปลาใสซองเอิ้นปลาขับของกระบ้านคนของเอิ้นบ่คือกันบ่คือกันหรอกอย่าออกไปอย่าออกไปตากแดดตากแดดทอดกินบัดกำลังถ้าลิ้นแน่นๆมาก็ถึงร้านถึงจะเต็มด้วยเงินเก็บใส่ด่างน้ำสีบัตรในรถจักเถื่อค่ะรถแล้วเขาถ่วมอยู่คือเก่าเขาถ้ามันสีมาหลายกว่าเก่ามีแต่หาปูหาปลาในแล้วกินเพราะเขาไล่น้ำออกจากน้ำอย่างนั้นกันมาจากชายภูมิน้ำเนาะถ้าขายนี่พ่อใหญ่อันนี้ขายไปถ้าปดซอยนู้นทำไมเจ้าถ้าก็ไปปดซอยนี่กันแน่วันนี้ถ้าเขาเอาไปขายนี่ขายโลเท่าไหร่คะแม่ไม้โลละ50บาทจ้ะโลละ50โลนึงก็ได้หลายอยู่ด้วยเนาะโอ้ยหลายแล้วผ่านคั่วผมเดี๋ยวโลนึงเฮ็ดปลาแดกได้ให้โลละ50ใครสนใจมาสร้างแม่ไม้ไปเฮ็ดปลาแดกเด้อนี่แม่ไม้แล้วขายราคาส่งส่งกับบ่คิด50เด้อค่ะเพื่อมีผู้อยากสนใจบ้านใกล้เลี้ยงเคียงเอาห้ำใส่กับเกียร์ใส่หายไปเลยแล้วสิบอกย่านี่เฮ็ดศูนย์นั่นล่ะโอ้ยไม่ได้ใส่ด่างจักปากนั่นไม่ได้ใส่ด่างจักปากนั่นถ้าดูได้ปลาขับของพวกหลายไปเดี๋ยวมันไม่อยู่แล้วยังเท่า
นะยืดยังมาเจ้าเป็นยังไงฉันเป็นลูกมันหลายหลายมันเอาห่างไปไหนไปแกงไม่กระติดเด้อครับก็จะเป็นอันตรายนะแต่คนเอื้อมันมีดังนึงน้องดังนึงว่าท่านได้ปวดอยู่ตายดังตายดังว่าได้ปวดน้ำตัวตายหอดดังรวดเลยเนาะเขาที่ขึ้นปวดภาพสวยงามมากเลยค่ะวิถีชีวิตคนอีสานช่วงเช้านะคะก็จะไปใส่ดังไว้ตั้งแต่ช่วงใดคะแม่ไหมใส่แบงแต่ย้ำย้ำแล้งแล้วตอนเศร้าเขาก็ไปยามเอาบ่คะซับเพชรสมรถเนาะดูดูดูปลาร้ายปลาสะอ่อนค่ะโลละ50บาทเองซื้อไปเฮ็ดปลาแดกกับเป็นตะแซ่บอยู่ดอกปลานี่เฮ้ยนี่คือโตงามแท้นี่ปลาอีหยังแดงๆนี่ค่ะปลาหยังก็ค่ะปลาเล่นไฟเลนไฟปลาเลนไฟอยู่ในชนิดปลาอยู่ในประเภทปลาขาวปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนเนาะเมนอยู่จ้ะที่ข้าเจ้าเอาอีหยังมาสานดีๆนะโตนเป็นแบบนี้แหละเอาบักพร้าวมาสานโตนเป็นแดงๆสิแล้วค่ะแล้วตัวเล็กนี่คือปลาขาวอะไรคะเนี่ยชนิดมันคืออะไรปลาขาวสร้อยตัวน้อยๆนี่คือปลาคาบของนี่ตัวเล็กๆเนี่ยกินยากแต่ว่าเอาไปตากแห้งแล้วทอดก็กินได้อยู่มันบ่ค่อยมีเนื้อมีแต่กลางปลาคาบของกินกับตำบักหุ่นปลาเลนไฟหรือปลาตะเพียนนี่ปลาขะแยงอะค่ะปลาขะแยงที่เพื่อนว่าเอาไปต้มสมแล้วแซ่บหลายนี่ปลาขะแยงติดที่ทางเดียวเลยนี่ก็ไม่สะอ่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็นี่แหละถ่ายวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาเนาะค่ะมากินน้ำเศร้าเอาไปขายเป็นโอกาสน่าห่วงคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะว่าสิมาถ่ายวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาแบบใดเนาะค่ะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปหน้าในที่ปิ้งปลากับตำบักหงได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแม่ค้าตำบักหงนะคะขายโคกละ20บาทเองคุณแม่ขายเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายให้รีวิวร้านให้ปิ้งปลาตำบักหุ่งว่าสิแม่เก่าก็มาถ่ายเอาเลยปิ้งปลาปิ้งด้วยค่ะปลากับปิ้งละ10บาทแม่ปิ้งขายบ่อ้าวแม่หมายได้ปิ้งโอ้เอาแม่หมายปิ้งเบิดแล้วเบิดแล้วแหนอ๋อกับปลาพวกนี้แล้วแม่ใส่มาแล้วก็มาปิ้งทาเกลือปิ้งไม่ละ10บาทค่ะปิ้งปลากับตำบักหุ่งแล้วแซ่บคักเก็บบ่แล้วเป็นเนาะค่ะถ่ายอยู่ชั่วโมงนึงกับบ่เบิดเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเก็บโดนมันติดค่ะเที่ยงนี่สิแล้วนี่คันเฮาบ่เก็บแบบคันเฮาบ่เก็บแบบพิถีพิถันมันก็หัวมันขาดปลามันซ้ำปลามันช้ำหัวมันก็จะขาดไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้อีสานบ้านเฮาค่ะ